สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitty New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับซีรีส์ชุดเรื่องการไอนะสามารถดูได้ในคลิปที่ผ่านมาสำหรับใครที่รู้สึกว่าพูดช้าพูดนานสามารถเพิ่มสปีดเป็น 1.5 ถึง 1.7 เท่าได้น่าจะได้ยินและตามทันอย่างสะดวกนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันปัญหาที่ผมสังเกตคือผู้ป่วยเนี่ยมักจะมาได้เรื่องอาการไอแล้วก็ซื้อยาแก้ไอกินแล้วไม่ดีขึ้นนะยาแก้ไอที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็น2ประเภทพูดเรื่องยาก่อนนะประเภทที่1ก็คือยาแก้ไอสำหรับไอแห้งหรือเราเรียก dry cough ประเภทที่2คือยาแก้ไอสำหรับไอเปียกหรือไอมีเสมหะโอเคนะฮะเรามาเริ่มกลุ่มแรกกันก่อนยาแก้ไอสำหรับไอแห้งยาแก้ไอที่มีไว้สำหรับรักษาอาการไอแห้งมักจะเป็นยาแก้ไอกลุ่มโคเดอีนกลุ่มเด็กสโตรเมทโทแฟนภาษาชาวบ้านที่เรามักจะชอบกันหรือใช้กันยาแก้ไอเม็ดแดงเห็นไหมครับอันนี้เป็นอะไรที่ผู้สูงอายุหรือคนไข้ไอเรื้อรังมักจะขอนะมักจะชอบมากเลยตามมาติดหรือเราเรียกกันยาแก้ไอเม็ดเหลืองเด็กสโตรเมทโทแฟนในตลาดอาจจะมีสีอื่นก็ได้นะครับแต่อยากให้เรารู้ว่ากลุ่มที่มักจะใช้บ่อยๆเนี่ยเม็ดแดงเม็ดเหลืองเนี่ยเป็นยาแก้ไอสำหรับไอแห้งโคเดอีนเด็กสโตรเมทโทแฟนผมจะเก็บไว้เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับยาแก้ไอเม็ดแดงมีรายละเอียดที่เราต้องคุยกันเยอะนะแต่วันนี้ผมจะแตะภาพรวมก่อนดังนั้นกลุ่มแรกคือยาแก้ไอสำหรับไอแห้งกลไกออกฤทธิ์ของยาเหล่านี้เนี่ยนะมันจะไปกดการกระตุ้นหรือว่าเราเรียกศูนย์การไอที่สมองเราเมื่อเรากินยาเข้าไปปุ๊บยาพวกนี้จะไปจับทำให้ศูนย์สมองเนี่ยไม่ค่อยไวต่อสัญญาณการไอทั้งหลายที่ได้รับจากเซ็นเซอร์